ให้ดูตัวตัวใหญ่กว่าช้อนอีกอ่ะมือนะคะถ้าช้อนก็คงลำบากกุ้งเน้นๆกุ้งเป็นกุ้งภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ติ่มซำที่ดีที่สุดของจังหวัดนนท์นะคะที่เชิงสะพานนั่งก้าวหาไม่ยากมาไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดีที่สุดยังไงตามเลยน่ากินมากเรามาชิมกันหมุนนะคะหมุนเตือนนี่อ่ะว้าวอยากให้ยินเสียงตอนกัดเข้าไปอ่ะกุบกุบกุบคือแบบแล้วมันน้อยมากนะคะคือดีมากอ่ะไม่เลี่ยนไม่แบบอะไรเลยอ่ะให้3ถาดเลยนี่นะคะเมนูนี้เมนูของทอดเมนูโปรดเรานั่นก็คือท่าดาปอกเปี๊ยะนั่นเองเห็นมั้ยดูไส้ดิอย่างเยอะชิมกันนี่นะคะเราก็จะมาพร้อมกับน้ำจิ้มบ๊วยขอโทษอย่างนี้ด้วยนี่นะจะบอกว่าเนี่ยเราสั่งมาสักพักนึงแล้วนะแต่มันยังกรอบอยู่เลยอ่ะคือแบบว่าเด็ดมากของทอดกันยาวๆไปเลยนะคะยังไม่หมดนะนี่เลยถุงทองคือแบบหน้าตาอลังการมากใหญ่มากเห็นไหมชิมกันแค่รู้ไส้อ่ะว้าวข้างในมีแต่กุ้งอ่ะดีงามมากคือถ้าใครมาเมนูนี้นะต้องสั่งนะเพราะว่าแบบสุดยอดนี่นะคะเมนูนี้เนี่ยคือชื่อไม่แปลกนะแต่หน้าตาจะแปลกกว่าที่อื่นนะเป็นลูกบอลเลยมันคืออะไรฮะมันคือกุ้งจอนะคะคือถ้าใช้ตะเกียบอ่ะหลุดแน่แต่เดี๋ยวเราขออนุญาตใช้มือให้ดูนี่โอ้โหดูไส้ดิทะลักมากอ่ะสุดยอดชิมกันเถอะขอชิมแบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มนะคะเนี่ยกัดเข้าไปอ่ะกุ้งเต็มๆคำเลยอ่ะมันเนียนมากๆทำไมไม่ถูกอ่ะมันโออ่ะโอมากๆหาดหน่อยไ
ไม่พ้นของทอดอีกนะคะนี่เลยเมนูนี้ทอดมันกุ้งอันนี้เขาก็จะมาเป็นสี่เหลี่ยมเท่าฝ่ามือนะคะแล้วก็หั่นมาให้เราชิมกันมันกัดเข้าไปแล้วนะกุ้งเด้งมากคือเนี่ยสั่งมาพักหนึ่งถึงพักใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ว่ายังกรอบอ่ะแล้วก็ไม่อุ่มน้ำมันอ่ะคือมันดีอ่ะดีมากๆเนี่ยถึงเมนูนี้เลยไปเชลทอดนะคะโหดูชิ้นดิพระเจ้าช่วยให้เทียบก็คือเหมือนเต้าหู้ไข่เต้าหู้หลอดอะใหญ่ประมาณนั้นนั่นไหมหอยคือดีอะดีมากๆมันมีกลิ่นของหอยเชลล์แล้วก็ชุบกับเกล็ดขนมปังที่แบบเนียนๆอ่ะสุดยอดเมื่อกี้เรากินหมูกรอบกันไปแล้วนะคะนี่เลยมาต่อด้วยหมูแดงนี่ว้าวคือแบบว่ามันแซ่บน้อยมากชิมเลยมันหอมๆนุ่มๆไม่หางเลยอ่ะสั่งบะหมี่มันกินได้ไหมอ่ะคือดีอ่ะดีเลยเรื่องหมูเมนูนี้ไม่พ้นหมูเนี่ยนะคะขาหมูพะโล้นั่นเองนี่เลยน่ากินไหมมีแต่เนื้อนี่นะอันนี้นะคะจะไม่เหมือนหมูพะโล้ตามท้องตลาดนะที่จะเป็นน้ำข้นๆอ่ะอันนี้เขาจะออกสไตล์จริงๆน้ำใสๆกินคู่กับผักกาดดองสุดยอดแล้วเมนูนี้นะคะแมงกะพรุนน้ำมันงานะเดี๋ยวเรามาชิมกันเถอะนี่นะคะเส้นแมงกะพรุนที่หน้าตาคล้ายๆแบบสไตล์เกาหลีเลยเหรอเนาะดูดิชิมกันน้ำดมก่อนหอมอ่ะมันก็ยังมีรสชาติมันๆของน้ำมันงานะคะแล้วก็หวานนิดๆมีแบบรสเผ็ดปลายลิ้นหน่อยๆคือเมนูนี้จัดว่าดีเลยนะคือแบบว่ารสมันกลางๆอะค่ะแล้วหอมมากๆชอบมาถึงเมนูนะคะคล่องคอกันมั่งนี่เลยซุปเยื่อไผ่นะคะเขาก็จะมีทั้งน้ำใสแล้วก็น้ำแดงเรามาชิมกันนี่ใส่พริกให้หน่อยชิมน้ำแดงก่อนนี่ดีกว่านี่นะคะอันนี้คือเยื่อไผ่น้ำแดงนะเหมือนกระป๋องปลาเลยรสชาติคล้ายๆกระป๋องปลาเนาะแล้วก็มีเห็ดหอมมีอะไรอย่างนี้ก็รสชาติโอเคเลยเค็มหน่อยๆคือใครกินเลี่ยนๆอะไรมานะมากินเมนูนี้นะคือดีเลยแหละต่อมานะคะเยื่อไผ่น้ำใสคล่องคอเหมือนแกงจืดอ่ะเยื่อไผ่ก็เปื่อยดีด้วยผ่านเลยเมนูกับก้าวกันบ้างนะคะนี่เลยปีกเป็ดพะโล้นั่งมาชิมกันขอมือนะเป
ะเกียบไม่น่าจะเวิร์กกัดเข้าไปปุ๊บเปื่อยปะวะคือเปื่อยมากก็ไม่เค็มมากด้วยนะคะคือแบบเค็มกลางๆแล้วก็มีกลิ่นของพะโล้หอมๆแบบดีอ่ะแล้วก็คนชอบแพ้อะไรที่เป็นปีกเป็นเท้าอยู่แล้วนะเมนูเนี้ยสุดยอดเลยอ่ะคราวนี้มานี่เลยนะคะเมนูเข่งๆกันบ้างโอ้ยเข่งเต็มไปหมดเลยยิ่งมองเข่งก็ยิ่งงงทั้งหมดนี้กี่เข่งอ่ะลองนับกันดูดิมานี่เลยดีกว่าข้างหน้าเราเมนูนี้เลยนะคะลูกชิ้นสองคนนี่เข่งนี่เข่งนี่กันนี่เลยเห็นไหมก็จะมีกวางตุ้มด้วยมาชิมกันเถอะถ้าเกียบท่าจะไม่เวิร์กนะคะช้อนนี่ค่ะแกดูดิทำมันใหญ่กว่าปากเอาอีกอ่ะคือเรากินไม่ได้เราต้องตัดนะคะนี่นะคะจะให้ดูไงกุ้งเน้นๆเลยชิมกันเนี่ยเราก็จิ้มกับดิโชนะคะมันนัวมากกุ้งเดี๋ยวไปแล้วกรุบกรอบกรุบกรอบในความเป็นกุ้งเพราะว่าหอมและมันงารสกลมกล่อมนี่กินมา10กว่าอย่างแล้วเห็นติอะไรสักอย่างวะยังไม่ได้ติเลยนะก็แบบดีอ่ะดีเลยแหละมาถึงเมนูจีบกันบ้างนะนี่เลยนะคะขนมจีบกุ้ง1เข่งเขาก็จะมี3ลูกนะคะลูกประมาณขนาดนี้ชิมนะแป้งมันบางอ่ะมีแต่กุ้งมีแต่เนื้อเน้นๆคือดีงามนะคะต่อมานี่เลยฮะเก๋านี่เลยนะคะเม็ดใหญ่อยู่นะใช่ไหมมันหอมมันงาแป้งบางๆนิ่มมาถึงเมนูปลากันบ้างนะคะนี่เลยปลานึ่งซีอิ๊วกับปลานึ่งมะนาวลองชิมกันชิมนึ่งมะนาวก่อนนะนี่มันสามรสเลยอ่ะรสคนไทยเลยอ่ะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดดีมากอันนี้ผ่านเลยนะคะใครชอบรสจัดอันนี้ผ่านเลยต่อมานี่เนื้อซีอิ๊วข้างบนเขาก็จะโรยมาด้วยเห็ดหอมมันหมูขิงอะไรพวกนี้นะกินกับอันนี้มันก็จะออกเป็นรสจีนๆหน่อยนะคะไม่เข้มไม่เข้มไม่โดดอ่ะคือกลมกล่อมอะค่ะหอมขิงหน่อยๆต่อมานะคะสามเมนูกุ้งเลยนี่นะคะกุ้งเลยวะกุ้งนึ่งกระเทียมกุ้งนึ่งซีอิ๊วแล้วก็กุ้งนึ่งมะนาวนะคะสามกุ้งเลยเรามาชิมพร้อมกันเลยทีเดียวมาเริ่มจากนี้ก่อนกุ้งนึ่งกระเทียมให้ดูตัวตัวใหญ่กว่าช้อนนี่อ่ะมือนะคะถ้าช้อนก็คงลำบากกุ้งเน้นๆกุ้งเป็นกุ้งกระเทียมก็หอมซอสก็ดีเมนูนี้คือดีมากประมาณนี้นะคะกุ้งนึ่งซีอิ๊วก็จะโรยมาด้วยขิงต้นหอมแล้วก็พริกที่ฝาซอยนะคะ
อันเนี้ยรสชาติไม่จีนนะรสชาติไทยจะแบบว่าเข้มหน่อยออกอมหวานแล้วก็มีรสเค็มหอมหอมจัดมาเด็ดเลยอ่ะมากุ้งนึ่งมะนาวเข้าใจว่าซอสนึ่งมะนาวเนี่ยน่าจะเป็นซอสที่อันเดียวกับปลานึ่งมะนาวนะน้ำอันเดียวกันราดอันเดียวกันค่ะกุ้งสดมากแต่ว่าเด็ดมากเมนูนี้ผ่านหมดเลยรอบนี้4เข่งเลยนะคะน้องพักเพียงแค่ขอ2นะอันนี้มาดูนี่ก็มีนี่นะคะนี่คือสาหร่ายหอมกุ้งนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรวะกุ้งหน้าตีนเป็ดนะคะอันนี้คือกุ้งหน้าไข่เค็มแล้วอันนี้ก็คือกุ้งหน้าเป่าหือก็เดี๋ยวเรามาชิมทีเดียว4เข่งเลยมาดูกันก่อนอ่ะเอาสาหร่ายก่อนอุ้ยเนื้อมันแน่นมากอ่ะตัดเข้ายังแบบยังยากเลยอ่ะก็จะเห็นถึงว่ากุ้งเนื้อกุ้งเน้นอันนี้ต้องตัวซอสเขาเลยนะคะจะเป็นข้าวโพดจะมีกลิ่นข้าวโพดหน่อยๆคือเมนูนี้เด็กทานดีนะเด็กน่าจะชอบมาเลยกุ้งหน้าตีนเป็ดเฮ้ยคงผิดไว้จริงๆนะตีนเป็ดจริงๆนะเราไม่ได้อยากนะเขาผิดไว้จริงๆคล้ายกันค่ะเพียงแต่ว่าคล้ายกับสาหร่ายหอมกุ้งตัวซอสกับตัวกุ้งเนี่ยเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีทีนเป็ดด้วยแค่นั้นเองเอามากุ้งหน้าไข่เค็มขอรับแบบนี้นะ แล้วก็ตักกุ้งนี่อันนี้นะคะรสมันจะต่างกับกุ้งหอสาหร่ายนะตรงน้ำตัวราดอ่ะไม่มีข้าวโพดแล้วรสมันก็จะเข้มๆกว่าหน่อยอันนี้ก็ผ่านโดยเลยจะแม่กุ้งเป่าฮื้อเหมือนเดิมชิมเปล่าคือก่อนมันก็จะหนึบๆเหมือนอะไรอ่ะเหมือนแอนเหรอมันหนึบๆอ่ะออกไม่ถูกอ่ะส่วนตัวกุ้งก็จะเป็นกุ้งชนิดเดียวกับกุ้งปกไข่เค็มนะคะซอสก็เหมือนกันคือสิ่งเนี้ยใครชอบกุ้งแบบเน้นๆนะผ่านเลยอ่ะมาถึงเมนูซาลาเปากันนะคะที่นี่มีซาลาเปา3อย่างนะคะมีไส้ครีมหมูสับแล้วก็หมูแดงเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันอันนี้น่าจะเป็นไส้หมูสับนี่เป็นซาลาเปาหน้าแตกแต้มจุดอันนี้เราก็สั่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแป้งก็ยังไม่แข็งเลยนะโอ้ดูไส้ดิแล้วดูไส้มีเห็ดหอมมีไข่เค็มไข่แดงแล้วก็หมูชิมกันนี่เราลองแบ่งนี่ชิมแป้งก่อนแป้งนิ่มไส้ก็
คือมันหอมเห็ดหอมหอมพริกไทยหอมเครื่องต่างๆรวมกันแล้วมันดีค่ะอันนี้อาม่าหมูแดงหมูแดงก็จะเป็นแบบนี้หืออันนี้ให้ดูก่อนแป้งมันติดไอ้นี่ออกมาให้ดูหมูข้างใต้ว้าวได้เยอะขนาดไหนนะคะชิมกันในส่วนของหมูแดงอ่ะมันก็ไม่หวานมากนะคะแล้วก็หอมหอมติดมันน้อยด้วยอันนี้ก็ดีอ่ะผ่านเลยอ่ะโอเคมากต่อมาใต้ถิ่นเท่งหนึ่งนะคะจะมีซาลาเปาทั้งหมด3ลูกลูกก็เท่าที่เห็นเนาะให้ดูแล้วเนาะหูพลัดมากนี่ไส้หรืออะไรเนี่ยไส้จะยกกับแป้งอย่างนั้นเนี่ยพิมพ์จุ่มจุ่มไส้ครีมที่นี่ละมุนมากมันหอมมันนิ่มนวลมันไม่หวานมากค่ะมันละมุนอ่ะโหคือดีมากมากเลยสถานที่ตั้งที่นี่นะคะอยู่ที่เชิงสะพานนั่งเก้านะคะชื่อภัตตาคารก็เหมือนกับชื่อพระราชวังในฝรั่งเศสนะคะสนุนราคาที่359บาทนะคะนั่งได้ตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีนะคะวันอาทิตย์ร้านไม่ทำบุฟเฟ่ถ้าเป็นอาราคาร์ทเนี่ยติ่มซำจะตกเข่งละ60บาทวันนี้เรานับได้แล้วนะประมาณ17เข่งแล้วอะจานอีกไม่รู้กี่จานเลยนะคะคืออาหารที่นี่เป็นติ่มซำที่แบบที่โอเคมากๆสำหรับเมนูชาบูรีนะคะดีกว่าหลายๆร้านเยอะมากแล้วก็คือใส่ใจในรายละเอียดทั้งซาลาเปาขนมจีบคือพูดมาเนี่ยแทบไม่มีที่ติเลยคือแบบอยากให้ลองมากินสำหรับราคาเนี้ยคือ10เข่งมันก็โคตรคุ้มแล้วอ่ะถ้ากินได้นะก็วันนี้นะคะจบกันแต่เพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าจะไปไหนก็เดี๋ยวไปติดตามดูกันก็อย่าลืม Subscribe Like Share ให้ด้วยไปแล้ว